แต่แน่ๆก็คือว่าพอเข้าไปส่วนเด่นโอเคจุดเด่นของแอนนอกจากความสวยแล้วก็คือรูปร่างค่ะฉายาอกภูเขาไฟซึ่งอาพูดไปแล้วในช่วง introduction ตะกี้เนี่ยนะมาจากไหนอะฉายาหน้าอกภูเขาไฟเป็นฉายาที่คุณอาฉลองภักดีวิจิตรเป็นคนที่แบบตั้งฉายาให้ในขณะที่ถ่ายภาพยนตร์ค่ะคุณอาคือแบบว่าในช่วงที่ถ่ายภาพยนตร์ก็จะมีแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็จะมีทีมข่าวไปทําข่าวเบื้องหลังแล้วคือทีมข่าวก็ถามว่าถ้าอย่างแอนบรกตเนี่ยรูปร่างหน้าตาอย่างนี้หน้าอกอย่างเงี้ยคุณอาจะตั้งฉายาว่ายังไงคุณอาเขาก็มองแล้วก็บอกหน้าอกเขาพุ่งอะไรเงี้ยต้องแบบหน้าอกภูเขาไฟอะไรเงี้ยค่ะคุณอาแบบตั้งฉายานี้หลังจากนั้นคือสื่อมวลชนจะใช้แบบฉายานี้ตลอดเลยค่ะมาจากอาร้องนี่เองใช่ค่ะเจ้าของระเบิดภูเขาเผากระท่อมใช่ค่ะนะอาร้องภักดีวิจิตรนะครับดูรูปนะฮะเนื้อสมัยก่อนนะครับนี่คือภาพโอ้นี่กับดาราฮ่องกงใช่ไหมฮะไมเคิลหว่องไมเคิลหว่องนี่อ่ะรูปต่อไปโอ้ขี่ม้ารูปนี้สวยมากอันนี้ถ่ายคาราโอเกะค่ะอันนี้คาราโอเกะใช่ค่ะโอ้นี่เจ้าแม่คาราโอเกะนี่ใช่ใช่ค่ะไปหุ่นดีมากคาราโอเกะเหมือนกันค่ะนี่ก็คาราโอเกะใช่ตอนนั้นคาราโอเกะแทบจะทุกเพลงจะต้องมีจะต้องมีแอนเดอร์นเยอะมากค่ะอันนี้ออกอัลบั้มเพลงค่ะอัลบั้มเพลงด้วยอู้ร้องเพลงด้วยใช่ค่ะโอเคเยอะเลยค่าตัวตอนนั้นแบบจริงไหมว่าย้อนกลับไป 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยค่าตัวของแอนเรือนแสนอะคือมีบางช่วงค่ะคุณอาคือแบบงานบางช่วงก็จะเป็นหลักหมื่นแบบ 5-6 หมื่นบางช่วงก็จะเป็นแบบหลักแสนเช่นเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์ปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงที่แบบว่าราคาจะต้องอัพนิดนึงเพราะว่าจะถูกแย่งตัวเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเลือกรับแค่เฉพาะบางงานเพราะว่าบางทีมันไม่สามารถที่เราจะรับได้เยอะๆพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะเวลามีจำกัดค่ะมันจะต้องอยู่ใกล้ๆกันด้วยจะอยู่ใกล้ๆกันค่ะใช่วิ่งลอกได้บางงานก็บางวันไม่สามารถวิ่งลอกเก็บได้ทุกงานเพราะว่ามันไกลกันไกลกันค่ะต่อโน้นนะฮะเห็นบอกมีการตีกันเพื่อแย่งตัวแอนด้วยโอ้น่ากลัวมากค่ะคุณอาตอนนั้นเนี่ยคือไปจังหวัดหนึ่งนะคะคือธุรกิจเป็นคู่แข่งกันที่แบบอยู่ในจังหวัดเดียวกันแล้วเขาแข่งกันค่ะแล้วมันมีอีกที่หนึ่งที่แบบว่าจ้างแอนไปโชว์ตัวขึ้นโชว์ตัวร้องเพลงเขาก็จะขึ้นป้ายโฆษณายิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็อีกที่หนึ่งเขาเป็นคู่แข่งกันเขาก็ยอมกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือที่นี่มีมรกตที่นี่ก็ต้องมีแล้วเวลาเราขึ้นเวทีเขาก็จะมีการ์ดของอีกที่หนึ่งมารอรับหลังเวทีมารอรับเพื่ออุ้มตัวเราไปอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวเราเบี้ยวหรือว่ากลัวโดนกักตัวอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเขาก็กระหึ่มๆกันอยู่หลังเวทีอะไรเงี้ยเราก็กลัวแบบเขาจะยิงกันไหมอะไรเงี้ยค่ะโอ้แทบจะตีกันเลยว่างั้นค่ะแย่งตัวกันแย่งตัวกันค่ะ